เรียนรู้เรื่องราวสุขภาพเพื่อเตรียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีความสุขกับหมิวภัทรวดีพลบุญสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะเมื่อเราอายุมากขึ้นหลายท่านคงกังวลไม่น้อยกับเรื่องของริ้วรอยหรือผิวหนังที่เหี่ยวย่นไม่กระชับอันเนื่องมาจากร่างกายของเราค่ะผลิตคอลลาเจนได้ลดน้อยลงดังนั้นเราจะมีวิธีอะไรในการช่วยชะลอหรือยืดอายุผิวหนังของเราให้แข็งแรงและสวยสมวัยอยู่เสมอวันนี้ค่ะเรามีคำแนะนำดีๆจากอาจารย์ X หรืออาจารย์ดร.อภิรักษ์สุพัฒนาทรัพย์ไปรับชมกันในช่วงอยู่ดีกินดีค่ะสวัสดีครับพบกับผมเอกอภิรัตน์กับช่วงกินดีอยู่ดีนะครับเมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับปัญหาผิวริ้วรอยความหย่อนคล้อยก็จะตามมาใช่ไหมครับและเมื่อเราพูดถึงเรื่องของริ้วรอยความหย่อนคล้อยแน่นอนครับว่าหลายๆคนคิดถึงคอลลาเจนนะครับวันนี้ก็เลยถือได้ว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันว่าเราควรจะรับประทานอะไรให้ร่างกายของเรานั้นมีการสร้างคอลลาเจนมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมขอพูดถึงคอลลาเจนสักเล็กน้อยนะครับคอลลาเจนนั้นถือได้ว่าเป็นโปรตีนที่จริงๆแล้วร่างกายของเรามีการสร้างขึ้นได้เองนะครับเกิดจากการเอากรดอะมิโนเนี่ยมาต่อกันนะครับซึ่งเราสามารถพบคอลลาเจนได้ในเนื้อเยื่อเกี่ยวพันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ผิวหนังกระดูกแล้วก็เอ็นนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นก็คืออายุตั้งแต่30ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับร่างกายของเราจะมีการผลิตคอลลาเจนลดน้อยลงนั่นเองนะครับดังนั้นจึงมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆออกมามากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ในรูปของแคปซูลหรืออยู่ในรูปของผงชงต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะมีการเติมสารอาหารเข้าไปในผลิตภัณฑ์เหล่านี้อย่างเช่นพวกวิตามินซีนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าคอลลาเจนก็คือโปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งมีขนาดค่อนข้างใหญ่ครับเมื่อเราซื้อผลิตภัณฑ์คอลลาเจนมารับประทานเนี่ยนะครับกินเข้าไปแล้วร่างกายของเราไม่สามารถที่จะดูดซึมคอลลาเจนเข้าไปได้เลยเนื่องจากมีโมเลกุลหรือขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นั่นเองนะครับดังนั้นร่างกายของเราจึงต้องมีการตัดครับให้คอลลาเจนมีขนาดเล็กลงจนเป็นโมเลกุลที่เรียกว่ากรดอะมิโนร่างกายของเราจะดูดซึมเข้าไปได้นั่นเองนะครับเมื่อร่างกายเราดูดซึมกรดอะมิโนที่มีขนาดเล็กๆไปแล้วเนี่ยครับก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของร่างกายของเราแล้วครับว่าจะนำเอากรดอะมิโนเนี่ยมาต่อกันเป็นคอลลาเจนอีกหรือจะเอามาต่อกันเป็นโปรตีนชนิดอื่นๆนะครับดังนั้นเมื่อเราซื้อคอลลาเจนมารับประทานจึงไม่ได้เป็นการการันตีครับว่าร่างกายของเรานั้นจะได้รับคอลลาเจนเข้าไปนั่นเองนะครับทีนี้ปัญหาต่อมาก็คืออย่างที่บอกไปครับว่าเมื่ออายุ30ปีขึ้นไปการสร้างคอลลาเจนในร่างกายของเราลดน้อยลงเราจะมีวิธีอย่างไรที่จะแฮกร่างกายให้มีการสร้างคอลลาเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างอื่นเลยนะครับเราจะต้องกินโปรตีนที่มีคุณภาพดีไม่ว่าที่เป็นโปรตีนที่มาจากไข่นมนะครับแล้วก็เนื้อสัตว์ต่างๆนะครับเพราะว่าจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้ร่างกายของเรานั้นได้กรดอะมิโนที่จะนำไปสร้างคอลลาเจนในร่างกายนั่นเองครับอย่างที่2ก็คือเราจะต้องได้รับสารอาหารอีก2ชนิดเพิ่มเติมเข้ามานะครับนั่นก็คือวิตามินซีกับซิงค์หรือสังกะสีนะครับเพราะว่าวิตามินซีกับซิงค์เนี่ยจะช่วยทำให้กระบวนการสร้างคอลลาเจนในร่างกายของเรานั้นเกิดขึ้นได้อย่างสมูทลื่นไหลนั่นเองนะครับสำหรับในเรื่องของวิตามินซีแน่นอนครับว่ามาจากผักและผลไม้สดนะครับอย่างเช่นผักใบเขียวต่างๆรวมไปถึงผลไม้นะครับที่ผมเน้นว่าสดเป็นเพราะว่าถ้าเราซื้อผักและผลไม้มาเก็บไว้ในตู้เย็นเป็นระยะเวลานานเนี่ยนะครับปัญหาที่จะตามมาก็คือระดับของวิตามินซีที่อยู่ในผักและผลไม้ก็จะลดลงนะครับดังนั้นทิปก็คือว่าเราจะต้องซื้อผักและผลไม้สดมารับประทานวันต่อวันเพื่อทำให้ร่างกายของเราได้รับวิตามินซีอย่างเพียงพอนั่นเองนะครับสำหรับในเรื่องของซิงค์หรือสังกะสีเนี่ยนะครับก็จะได้รับจากอาหารทะเลต่างๆดังนั้นนะครับในเรื่องของการส่งเสริมการสร้างคอลลาเจนภายในร่างกายนะครับก็จะต้องรับประทานอาหาร3อย่างอย่างเพียงพอนะครับก็คือรับประทานไข่นมเนื้อสัตว์อย่างเพียงพอนะครับรับประทานผักและผลไม้ให้ได้รับวิตามินซีแล้วก็รับประทานอาหารทะเลเพื่อให้ได้ซิงค์หรือสังกะสีนั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับก็จะมีพฤติกรรมบางอย่างที่ทำให้ระดับของคอลลาเจนหรือการสร้างคอลลาเจนในร่างกายของเรานั้นไม่เกิดไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับยกตัวอย่างเช่นการนอนหลับไม่เพียงพอนะครับในเรื่องของการสูบบุหรี่นะครับการสัมผัสแสงแดดเป็นระยะเวลานานรวมไปถึงการดื่มแอลกอฮอล์นะครับพฤติกรรมเหล่านี้ก็จะไปยับยั้งการสร้างคอลลาเจนรวมไปถึงการทำลายคอลลาเจนในร่างกายด้วยนะครับ
สำหรับใครนะครับที่ยังคิดที่จะซื้อผลิตภัณฑ์คอลลาเจนมารับประทานนะครับผมก็มีเทคนิคง่ายๆมาแนะนำนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องเลือกคอลลาเจนที่มีการย่อยมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไฮโดรไลซ์คอลลาเจนหรือคอลลาเจนเปปไทด์นะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าโดยปกติแล้วคอลลาเจนมีโมเลกุลค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมครับทำให้ร่างกายของเราดูดซึมได้ไม่ดีดังนั้นถ้าจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คอลลาเจนก็ควรที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คอลลาเจนที่ผ่านการย่อยมาแล้วบางส่วนโดยหาคำว่าไฮโดรไลซ์คอลลาเจนหรือคอลลาเจนเปปไทด์นั่นเองนะครับอย่างที่สองก็คือในผลิตภัณฑ์คอลลาเจนบางอย่างเนี่ยนะครับจะมีการใส่วิตามินซีเข้าไปด้วยซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าวิตามินซีมีส่วนช่วยในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนในร่างกายนอกเหนือจากในการหาไฮโดรไลซ์หรือคอลลาเจนหรือเปปไทด์คอลลาเจนแล้วนะครับก็ควรจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีการเสริมวิตามินซีเข้าไปด้วยครับพบกับสาระดีๆในเรื่องของอาหารการกินได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับและนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการมีผิวพรรณที่เรียบเนียนดูชุ่มชื้นกระชับยืดหยุ่นนะคะรวมไปถึงการมีโครงสร้างผิวที่แข็งแรงดูสวยสมวัยนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะท่านผู้ชมก็อย่าลืมในเรื่องของการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงผิวพรรณที่สวยงามด้วยนะคะท่านผู้ชมคะเมื่อพูดถึงเรื่องสุขภาพเนี่ยไม่ใช่เรื่องแค่ผิวพรรณอย่างเดียวนะคะท่านลองสังเกตนะคะว่าวันนี้ท่านเริ่มใส่เสื้อผ้าคับขึ้นหรือว่าเริ่มเปลี่ยนสายบ่อยแสดงว่าเรากำลังเข้าสู่ภาวะอ้วนซึ่งวันนี้ค่ะเรามีเรื่องอ้วนๆที่ไม่ควรมองข้ามนำมาฝากไปติดตามรับชมในช่วงชีวิตดีไก่โรคโรคอ้วนนะคะก่อนอื่นนะคะจะต้องเน้นก่อนนะคะว่าอ้วนเนี่ยปัจจุบันถือเป็นโรคอย่างนึงนะคะซึ่งเราต้องรักษานะคะเนื่องจากมันมีภาวะแทรกซ้อนตามมามากมายเลยนะคะการวิจัยโรคอ้วนนะคะโดยเบื้องต้นก็จะใช้ค่าดัชนีมวลกายนะคะโดยใช้น้ำหนักเป็นกิโลกรัมนะคะหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรนะคะ2ครั้งนะคะหน่วยของค่าดัชนีมวลกายก็จะเป็นกิโลกรัมนะคะต่อเมตรยกกำลัง2นะคะโดยทั่วไปนะคะในคนเอเชียแล้วก็รวมถึงคนไทยด้วยนะคะค่าดัชนีมวลกายที่ปกตินะคะจะตัดที่ 18.5 ถึง 22.9 นะคะเมื่อไหร่ที่ค่าดัชนีมวลกายเกิน23นะคะมากกว่าหรือเท่ากับ23นะคะก็จะถือว่าน้ำหนักเกินนะคะแต่ถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ25นะคะก็จะถือว่าเป็นโรคอ้วนนะคะคราวนี้นะคะจริงๆแล้วนะคะโรคอ้วนเนี่ยตามคำนิยามก็คือปริมาณไขมันในร่างกายเกินนะคะซึ่งถ้าหลายๆท่านนะคะได้ไปวัดนะคะโดยใช้เครื่องวัด องค์ประกอบของร่างกายนะคะก็จะมีเกณฑ์คร่าวๆนะคะว่าถ้าปริมาณไขมันในร่างกายของผู้ชายนะคะมากกว่าหรือเท่ากับ25นะคะหรือว่าผู้หญิงนะคะมากกว่าหรือเท่ากับ35นะคะเป็นร้อยละนะคะเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะก็จะถือว่าเป็นโรคอ้วนเช่นกันนะคะแต่เนื่องจากเครื่องวัดองค์ประกอบร่างกายเราไม่สามารถวัดกันได้ทั่วไปนะคะเราก็ถือที่ค่าดัชนีมวลกายเป็นหลักในเบื้องต้นนะคะแต่ข้อเสียของค่าดัชนีมวลกายก็คือว่าเวลาที่ค่าดัชนีมวลกายเราเกินเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่ามันเป็นจากไขมันเกินหรือว่ากล้ามเนื้อเกินแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราดูรูปร่างเราก็อาจจะพอบอกได้แล้วนะคะคราวนี้นะคะ เวลาเราเป็นโรคอ้วนแล้วนะคะความเสี่ยงนะคะก็จะมีหลายระบบเลยนะคะตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าตั้งแต่โรคทางกายและโรคทางจิตใจเลยนะคะโรคทางกายนะคะที่สำคัญนะคะก็คือโรคที่เกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะรวมถึงโรคทางเมตาบอลิกนะคะโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะโรคหลอดเลือดสมองนะคะโรคทางเมตาบอลิกก็อย่างเช่นโรคเบาหวานโรคไขมันนะคะก็จะเป็นมาพร้อมๆกับเมื่อเราน้ำหนักเกินหรือว่าอ้วนนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีโรคของระบบทางเดินหายใจที่สำคัญเลยก็คือภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับนะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่าคนที่อ้วนเป็นยังไงคะก็จะนอนกรนกันเยอะใช่ไหมคะนอกจากนี้ก็อาการของภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับก็คือตื่นมาแล้วรู้สึกไม่สดชื่นนะคะสมองตื้อทำให้ระหว่างวันง่วงมากนะคะแล้วก็ไม่มีสมาธิในการทำงานเป็นต้นนะคะ
ราะฉะนั้นนะคะในการรักษานะคะเบื้องต้นเลยนะคะไม่ว่าเราจะอ้วนมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเราอ้วนรุนแรงเนี่ยคุณหมออาจจะมีข้อบ่งชี้ในการใช้ยานะคะหรือว่าการผ่าตัดเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคอ้วนร่วมด้วยนะคะแต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือเราต้องปรับพฤติกรรมส่วนบุคคลนะคะได้แก่การคุมอาหารนะคะการออกกำลังกายนะคะงดบุหรี่นะคะแล้วก็งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะในคนที่น้ำหนักเกินเบื้องต้นนะคะเราจะลดน้ำหนักนะคะเราก็ควรจะลดนะคะพลังงานนะคะจากอาหารที่เราบริโภคก่อนนะคะให้ได้ประมาณ500กิโลแคลอรี่ต่อวันนะคะจริงๆหลายๆท่านอาจจะคิดว่า500กิโลแคลอรี่มันเยอะมากน้อยแค่ไหนนะคะในคนที่น้ำหนักเกินเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องการรับประทานอาหารไขมันสูงนะคะหรือว่าการรับประทานเครื่องดื่มที่ให้พลังงานสูงนะคะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะไขมันนะคะในน้ำมันนะคะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นน้ำมันดีหรือน้ำมันไม่ดีนะคะ1ช้อนชาจะให้พลังงานประมาณ50กิโลแคลอรี่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราลดนะคะน้ำมันนะคะที่เราใช้ระหว่างวันนะคะให้ได้10ช้อนชานะคะก็จะเห็นว่าพลังงานลดลงถึง500กิโลแคลอรี่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วเราต้องลดจากส่วนเกินที่เราบริโภคอะค่ะมันก็จะง่ายนะคะในการที่เราจะควบคุมน้ำหนักเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยค่ะหลายคนเวลาเรารับประทานอาหารเนี่ยเราก็ไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนใช่ไหมคะทำให้เรารับประทานอาหารที่มีพลังงานสูงนะเช่นของทอดต่างๆมากเกินไปนะคะหรือถ้าเราประกอบอาหารเองนะคะจะทำให้เราคุมอาหารได้ง่ายขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นเมนูผัดนะคะเราก็ใช้น้ำมันไม่เกิน2ช้อนชานะคะถ้าเราต้องการน้ำเพิ่มเราก็เติมน้ำเปล่าเอานะคะเป็นต้นนะคะก็จะพบว่าสามารถลดพลังงานได้ดีมากๆเลยค่ะเพราะโรคอ้วนเป็นโรคที่ทำให้เกิดสาเหตุอื่นๆตามมามากมายเลยนะคะดังนั้นเราควรที่จะดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงห่างไกลจากภาวะโรคอ้วนกันเยอะๆนะคะปัจจุบันอาคารชุดคอนโดมิเนียมมีให้เราเลือกสรรมากมายเลยนะคะบางท่านก็เลือกที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าใกล้ที่ทำงานหรือใกล้ห้างสรรพสินค้าค่ะแต่หลายท่านนะคะก็คงกังวลว่าเอ๊ะเวลาการที่เราจะตัดสินใจเลือกชุดอาคารคอนโดมิเนียมเนี่ยเราจะต้องตัดสินใจอะไรบ้างค่ะวันนี้ค่ะเรามีคำแนะนำดีๆจากประธานมูลนิธิทนายชาวบ้านไปรับชมกันในช่วงสิทธิประโยชน์ได้รู้ได้เลยค่ะการอยู่อาศัยส่วนใหญ่ในเมืองใหญ่ๆเนี่ยเราจะไปซื้อบ้านซื้อที่ดินมันก็แพงนะฉะนั้นชาวบ้านอย่างเราเนี่ยเวลาจะไปซื้อบ้านให้ลูกเรียนหนังสือนะก็ต้องมองอะไรที่มันสะดวกอะไรที่มันใกล้นะครับปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่ามีอาคารชุดที่เราเรียกกันว่าคอนโดมิเนียมคอนโดมิเนียมเนี่ยนะก็ได้มีการปลูกสร้างขึ้นมาในพื้นที่ที่ไม่กว้างมากบางที5ไร่10ไร่แล้วแต่สถานที่บางอาคารก็สร้างเป็นอาคารสูงๆนะหลายๆ10ชั้นบางอาคารก็ไม่เกิน8ชั้นทั้งนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับบริเวณรอบๆข้างว่ากฎหมายเนี่ยกำหนดไว้ว่าบริเวณนั้นเนี่ยอาจจะมีสถานที่สำคัญห้ามสร้างสูงเกินกว่า8ชั้นนะแต่บางสถานที่เนี่ยโอ้สูงได้เลยฮะ40ชั้น50ชั้นก็ยังสร้างได้ทำไมเราถึงพูดเรื่องนี้ล่ะว่าถ้าเราจะไปซื้อเนี่ยเราควรจะทำยังไงนะครับในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราคิดว่าจะให้มีที่อยู่อาศัยเป็นคอนโดมิเนียมเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าคอนโดมิเนียมเนี่ยซื้อไปแล้วนะครับมันมีปัญหาการอยู่อาศัยเนี่ยมันจะต่างกับการเราอยู่บ้านนะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเปิดประตูออกมาปั๊บมีทางเดินเข้าออกบ้านเราเป็นสิทธิ์ส่วนตัวของเราแต่คอนโดมิเนียมหรืออาคารชุดเนี่ยเขามีกฎหมายนะว่าในพื้นที่ที่เป็นทางเดินเนี่ยไม่มีใครเป็นเจ้าของนะครับเราจะเป็นเจ้าของได้เฉพาะในห้องชุดของเราหรือว่าพื้นที่ที่เป็นระเบียงอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าพื้นที่ในอาคารชุดฉะนั้นเวลาไปซื้อเนี่ยก่อนจะซื้อตึกเหล่านี้เนี่ยมันมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการที่เข้าไปอยู่อาศัยก็ดีหรือว่าก่อนจะซื้อเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าตึกนี้เนี่ยซื้อไปแล้วเนี่ยวันข้างหน้าจะไม่โดนรื้อทิ้งวันข้างหน้าตึกนี้เนี่ยจะมีคนดูแลมีคนพัฒนาคอนโดของเรานะครับ
ฉะนั้น เรื่องเหล่านี้นะอันดับแรกเลยนะเราควรจะดูว่าการเข้าไปซื้ออาคารชุดเนี่ยถ้าเป็นอาคารใหม่ๆสร้างใหม่ๆปัญหาเกิดน้อยครับเพราะว่าปัจจุบันนี้กฎหมายได้แก้ไขปรับปรุงคุ้มครองผู้บริโภคก็คือผู้ซื้อนะแต่ถ้าเป็นอาคารที่สร้างมาก่อน10กว่าปีนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยมันเกิดปัญหาเยอะแยะแล้วอาคารเหล่านี้เนี่ยยังอยู่ในเมืองใหญ่ๆนะครับเพราะว่าอาคารคอนโดมิเนียมเนี่ยถ้าไปสร้างไกลๆจากนอกเมืองไม่มีใครซื้อแน่นอนการไปซื้ออาคารเหล่านี้ในเมืองใหญ่ๆจะเห็นว่าเขาจะจัดสถานที่ไว้หนึ่งเช่นที่จอดรถนะครับจะมีอยู่ด้านข้างหรือว่าอาคารนั้นสร้างขึ้นมา 4-5 ชั้นเป็นที่จอดรถต่างหากสองนะครับทางเดินที่จะเข้าไปห้องชุดเราสามจะมีสระว่ายน้ำนะมีสถานที่ให้เราออกกำลังกายกฎหมายแยกอย่างนี้ครับบอกว่าไอ้ทางเดินเหล่านี้นะจะว่ายน้ำก็ดีทางเดินที่ไปห้องชุดเราหรือเดินไปสถานที่รอบๆ อาคารเนี่ยเขาแยกว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ส่วนกลางห้ามนำไปขายห้ามให้ใครมีสิทธิ์ที่จอดรถก็เหมือนกันแต่ปัญหาที่เกิดก็คือว่าที่จอดรถเนี่ยอาคารเดิมๆเนี่ยบางครั้งไม่ใช่เจ้าของอาคารชุดนะไม่ใช่ของผู้ประกอบการแต่ไปเช่าของบุคคลอื่นแล้วขณะขายเนี่ยขณะขายเนี่ยเราก็เข้าใจว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นที่ของเจ้าของโครงการเราก็เข้าไปอยู่อาศัยโดยไม่ได้ตรวจสอบเพราะขณะนั้นเรายังไม่มีความรู้ท่านเชื่อไหมว่าอยู่มาดีๆเนี่ยเขาหมดสัญญาเช่าเราไม่มีสิทธิ์ที่ไปใช้ที่จอดรถตรงนั้นเลยกลายเป็นว่าตึกที่เราซื้อมาเนี่ยไม่มีที่จอดรถนี่คือปัญหาเหมือนกับเราโดนหลอกนะเพิ่งมาทราบความภายหลังสิ่งเหล่านี้นะครับฉะนั้นก่อนจะซื้อนะครับอาคารที่สร้างมาหลายๆปีเนี่ยควรไปตรวจสอบสำนักงานที่ดินไปสอบถามว่าอาคารเหล่านี้เนี่ยพื้นที่ที่เขาสร้างทั้งหมดกี่ไร่นะสร้างเป็นตัวอาคารไปแล้วเท่าไหร่ที่จอดรถนั้นเป็นเจ้าของโครงการเดียวกันหรือไม่คนอยู่อาศัยเขาถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนกลางหรือไม่ถ้าเป็นที่พื้นที่ส่วนกลางเรามีสิทธิ์ใช้เขาจะนำไปขายไม่ได้ละไอ้อย่างเงี้ยปลอดภัยฉะนั้นเบื้องต้นเลยตรวจสอบที่สำนักงานที่ดินแล้วเราก็จะได้รู้ว่าตึกนั้นควรจะซื้อหรือไม่นะครับอันนี้แนะนำเบื้องต้นของอาคารชุดก่อนจะเข้าซื้อนะครับขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าหมิวได้รับข้อมูลความรู้นะคะในเรื่องของแนวคิดในการจะตัดสินใจเลือกซื้ออาคารชุดคอนโดมิเนียมค่ะช่วงรู้ทันไอทีวันนี้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทางดิจิทัลของคนไทยประจำปี2023ซึ่งเป็นข้อมูลที่รวบรวมโดย VR Social และ Meltwater นะคะซึ่งจะเป็นข้อมูลนะคะที่สำคัญแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและชีวิตของการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปรับชมกันได้เลยค่ะสวัสดีครับพบกันกับกระผมอีกครั้งนะครับกับช่วงรู้ทันไอทีกับอาจารย์พี่ฉังครับผมสำหรับในเทปนี้นะครับก็อาจารย์พี่ฉังจะกล่าวให้ฟังถึงเรื่องของสถิตินะครับของการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับของคนในประเทศไทยนะครับในปี2023ซึ่งเป็นสถิติที่มีการอัปเดตขึ้นมานะครับปัจจุบันนะครับตามภาพนี้เลยนะครับHootsuiteนะครับหรือ VR Social นะครับได้ทำการสำรวจแล้วว่าประชากรของประเทศไทยนะครับอยู่ที่จำนวนประมาณ 71.75 ล้านคนนะครับก็เรามีหมายเลขโทรศัพท์นะครับในการใช้งานถึง 101.2 ล้านหมายเลขนะครับแสดงว่าคน1คนเนี่ยก็อาจจะมีหมายเลขโทรศัพท์นะครับมากกว่า1หมายเลขนะครับเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารการศึกษาหรือการทำงานนะครับส่วนยอดของคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับในประเทศไทยเรามีอินเทอร์เน็ตยูเซอร์อยู่ที่ประมาณ 61.21 ล้านคนนะครับหรือประมาณยูเซอร์นั่นเองนะครับแล้วก็มีคนนะครับใช้โซเชียลมีเดียนะครับแอคทีฟอยู่ประมาณ 52.25 ล้านคนนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นก็จริงนะครับมีจำนวนคนที่เล่นอินเทอร์เน็ตมากขึ้นก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าในจำนวนประชากรทั้งหมดหรือ 71.75 ล้านคนเนี่ยทุกคนจะเล่นอินเทอร์เน็ตเหมือนกันทุกคน
นะครับแสดงว่ายังมีคนเจเนอเรชันนะครับบางเจเนอเรชันหรือบางคนเนี่ยที่เขายังไม่ใช้อินเทอร์เน็ตกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กที่เพิ่งเกิดขึ้นมานะครับอันนี้ก็เล่นไม่ได้ใช่ไหมครับหรืออาจจะเป็นผู้สูงอายุมากๆนะครับก็ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้นั่นเองนะครับในสไลด์ถัดไปนะครับอาจารย์จะแสดงให้เห็นถึงว่าถ้าเราคำนวณตามจำนวนขนาดของประชากรนะครับ 71.75 ล้านคนเนี่ยเรามีช่วงอายุ0ถึง4ปีนะครับ0ถึง4ปีเนี่ยอยู่ประมาณ 4.6% นะครับแล้วก็ช่วงอายุ5ถึง12ปีเนี่ยอยู่ประมาณ 8.5% ช่วงอายุ13ถึง17ปีอยู่ 5.7% นะครับช่วงอายุ18ถึง24อยู่ที่ 8.5% นะครับเราก็จะเห็นสถิติเหล่านี้ไล่ไปเรื่อยๆนะครับแต่ที่น่าสังเกตนะครับจำนวนของประชากรที่นะครับอายุระหว่าง0ถึง12ปีเนี่ยพอเราเอา 4.6 เนี่ยครับบวกกับ 8.5% นะครับจะอยู่ที่ราวๆประมาณ 13 นะครับ 1% ซึ่งถือว่าน้อยกว่าประชากรของคนที่มีอายุมากกว่า 65% นะครับเพราะประชากรของคนที่อยู่อายุนะครับมากกว่า 65 ขึ้นไปเนี่ยมีจำนวนมากกว่า 15.6% ซึ่งเราถือว่าประชากรเหล่านี้เป็นผู้สูงอายุนะครับปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบเต็มตัวอย่างที่เราทราบกันนะครับแต่ว่าจำนวนของประชากรที่เล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยของผู้สูงอายุก็ไม่ได้น้อยหน้านะครับเจเนเรชันอื่นๆเลยนะครับนะส่วนอื่นๆนะครับในช่วงอายุระหว่าง25ปีจนถึง64ปีเนี่ยมีจำนวนของสัดส่วนนะครับค่อนข้างใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็น 25-34% 34คน34อายุนะครับ 14.1% 35-44 ปี 14.4% 45-54 ปี 14.4% 55-64 ปีเนี่ยอยู่ 14.2% แสดงว่าคนกลุ่มใหญ่ของประชากรเนี่ยก็ยังเกาะกลุ่มอยู่ระหว่าง 25-64 นะครับจะสังเกตเห็นว่าเด็กนะครับหรือประชากรเนี่ยมีจำนวนการเกิดนะครับลดน้อยลงจริงๆจากสถิติเหล่านี้นะครับก็อันนี้เผื่อบางท่านที่ฟังเนี่ยจะได้รับทราบข้อมูลสถิตินะครับเพื่อไปคาดการนะครับคาดเดาหรือวางแผนการทำงานต่อในอนาคตนะครับทีนี้มาถึงสไลด์ตัวนี้นะครับก็เป็นเรื่องของประเภทของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่เราใช้งานนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยเราใช้โมบายโฟนกับสมาร์ทโฟนนะครับสัดส่วนใกล้เคียงกันมากเลยนะครับมากถึง 98.1% นะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะใช้สมาร์ทโฟนหมดนะครับแล้วก็จำนวนของคนที่ใช้แล็ปท็อปหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับมากถึง 38.0% แสดงว่าเวลาเราพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยนะครับให้ประชาชนไปใช้งานพยายามออกแบบนะครับให้สอดคล้องหรือให้คนเนี่ยที่มีสมาร์ทโฟนได้ใช้งานเป็นอันดับที่1นะครับเพราะว่าจำนวนประชากรที่ใช้เดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์เนี่ยมีจำนวนน้อยกว่าอุปกรณ์ของคนที่มีมือถือนะครับนะอุปกรณ์มือถือถือว่าเป็นดีไวซ์แรกๆที่คนใช้งานกันนะครับหลังจากนั้นก็มีสัดส่วนของจำนวนเปอร์เซ็นต์ 30.2% สำหรับแท็บเล็ตนะครับเกมคอนโซล 11.7% สมาร์ทวอทช์ 23.1% อันนี้ก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นถึง 4.1% ตั้งแต่สมัยก่อนนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของ Virtual Reality Smart Home หรือ TV Streaming นะครับก็ที่กล่าวทั้งหมดนี้นะครับก็คือสถิติการใช้นะครับอินเทอร์เน็ตของในประเทศไทยครับผมสวัสดีครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับข้อมูลพฤติกรรมทางดิจิทัลของคนไทยประจำปี2023ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก VR Social และ Mailwater นะคะที่นำข้อมูลและสาระดีๆนำมาฝากแก่ท่านผู้ชมค่ะซึ่งท่านผู้ชมนะคะเมื่อรับทราบข้อมูลสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงานได้เลยค่ะท่านผู้ชมคะจากมุมมองและประสบการณ์ในเรื่องของการวางแผนในการดูแลสุขภาพของเทรนเนอร์มืออาชีพนะคะซึ่งเขาเชื่อว่าการออกกำลังกายเนี่ยจะช่วยชะลอวัยวันนี้ค่ะเราไปพบกับคุณตั้มทิปไตยอยู่สบายนะคะในช่วงชีวิตดีมีสุขไปรับชมกันได้เลยค่ะThank you.
ทรนเนอร์ตั้มนะครับที่ปไตยอยู่สบายครับผมเริ่มต้นออกกำลังกายตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยครับผมเล่นเพราะว่าปกติเราใจรักการออกกำลังกายอยู่แล้วปกติผมจะเป็นนักกีฬาฟุตบอลเมื่อก่อนเริ่มต้นมาจากตัวเล็กผอมแรงปะทะเนี่ยสู้เขาไม่ได้ครับก็เลยเริ่มต้นเข้ายิมพอเข้าเราตัวเล็กผอมเราก็ต้องกินให้มากกว่าคนอื่นก็ใช้คำว่าคุมอาหารแล้วกันครับคุมอาหารเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันใหญ่ขึ้นมาเพื่อมีแรงปะทะในการแข่งขันพอเราเล่นไปเรื่อยๆหุ่นก็เริ่มดีแล้วนะครับพอหุ่นเริ่มดีก็เลยเริ่มมีงานเข้ามามีพี่ๆติดต่องานเข้ามาให้ไปเดินแบบถ่ายแบบเพราะเป็นนายแบบเนี่ยมันก็เลยต้องดูแลหุ่นดูแลร่างกายเราเนี่ยตลอดทั้งปีดูแลด้วยการเข้ายิมเป็นประจำครับตารางเข้ายิมนี่ก็แทบจะเกือบทุกวันเลยนะครับเข้ายิมแล้วสำคัญสุดเลยนะครับต้องคุมอาหารกับคาร์ดิโอมองว่าร่างกายของผู้สูงวัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยจะไม่ค่อยแตกต่างกันแล้วนะครับเพราะอาจจะมีเรื่องฮอร์โมนเข้ามาเกี่ยวอย่างผู้ชายถ้ายังวัยรุ่นก็จะมีฮอร์โมนสร้างกล้ามเนื้อฮอร์โมนเพศชายเยอะแต่พอเราสูงวัยอายุมากขึ้นเนี่ยฮอร์โมนพวกนี้มันก็จะเริ่มหมดอาจจะไม่ค่อยได้แตกต่างจากผู้สูงวัยผู้หญิงเท่าไหร่กรณีผู้สูงวัยเนี่ยผมก็จะแนะนำว่าให้เริ่มต้นจากการออกกำลังกายที่เป็นกีฬาเบาๆก่อนอย่างเช่นเดินแล้วก็เริ่มวิ่งหรือปั่นจักรยานเบาๆอะไรเงี้ยครับจากประสบการณ์ที่ผมได้พบเจอพบเห็นผู้สูงวัยก็มีความรู้สึกว่าท่านๆก็เป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวก็รู้สึกว่าอยากให้เขาเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่กับเราไปนานๆถ้าสำหรับคนที่ออกกำลังกายอยู่แล้วก็คงไม่ต้องมีอะไรแนะนำมากก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าออกกำลังกายนี่มันดียังไงแต่คนที่ไม่ได้ออกกำลังกายและยังไม่เริ่มสักทีเนี่ยก็อยากให้คิดใหม่นะครับว่าเฮ้ยเราออกกำลังกายเนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นภาระคนรอบข้างเราจะลุกจะนั่งจะเดินเจ็บออดๆแอดๆแบบนี้ก็คงไม่ดีเท่าไหร่เงินที่หามาได้แทนที่เราจะเอาไปเที่ยวไปมีความสุขแบ่งปันลูกหลานญาติพี่น้องก็ต้องเอามารักษาตัวเองแบบนี้แต่ถ้าเราออกกำลังกายมันก็เป็นการการันตีได้ว่าเฮ้ยเราจะแข็งแรงและอยู่กับลูกๆหลานๆไปได้นานกว่าเดิมความสุขของการเป็นเทรนเนอร์ที่ได้เทรนผู้สูงวัยเหรอครับอาจจะเหมือนเราได้ดูแลญาติผู้ใหญ่ของเราอะไรเงี้ยทำยังไงให้เขาอยากออกกำลังกายอยากออกมาข้างนอกมาเจอแล้วอารมณ์ดีกลับไปแข็งแรงมีแรงดูแลลูกหลานเดินเหินสะดวกผมเชื่อว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันจะช่วยให้เราชะลอวัยได้เพราะว่าร่างกายของคนเราเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานพอเราใช้งานเนี่ยเซลล์เก่าก็จะโดนทำลายแล้วสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาจะทำให้เราเนี่ยแข็งแรงดูหนุ่มอ่อนเยาว์กว่าวัยอันควรอะไรงี้ถ้าเราเริ่มออกกำลังกายเนี่ยยังไงเราก็ต้องได้ความแข็งแรงกลับไปอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างอย่างเช่นออกกำลังกายสม่ำเสมอคุมอาหารกินอาหารที่มีประโยชน์อาหารที่ไม่ค่อยปรุงจัดพักผ่อนเป็นไงพักผ่อนพอไหมอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีผู้สูงวัยเนี่ยเราก็จะแนะนำเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักความปลอดภัยของกระดูกเอ็นข้อต่อส่วนเรื่องกล้ามเนื้อเนี่ยเราก็อยากให้เริ่มต้นที่แบบว่ากีฬาเบาๆอะไรพวกนี้แล้วค่อยพัฒนาไปตามศักยภาพของร่างกายแต่ละคนต้องขอขอบคุณเทรนเนอร์ตั้มทิพย์ไตยอยู่สบายที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในช่วงชีวิตดีมีสุขค่ะ
ท่านผู้ชมคะสำหรับการออกกำลังกายไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็ดีกว่าที่เราจะอยู่เฉยๆไม่ยืดเส้นยืดสายอะไรเลยนะคะสำหรับผู้สูงวัยค่ะเราควรออกกำลังกายอย่างระมัดระวังค่อยๆเป็นค่อยๆไปสุดท้ายนี้ค่ะมิวก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งสุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วมาพบกับรายการสุขใจไฮเอทกับมิวภัทรวดีผลบุญในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ